การหมดไฟคือการที่ไม่มีกำลังใจในการทำอะไรสักอย่างหรือก็คือการหมดแพชชั่นในการทำอะไรต่อมีอะไรที่เราเคยทำอยู่บ่อยๆและดังนั้นถ้าไฟหนูหมดเดี๋ยวปู่เติมให้เองลูกเดี๋ยวปู่ผมคิดว่าคนละไฟเลยนะปู่ไฟนี้เติมไปมีไหมอ่ะเชื่อเปล่าแล้วก่อนจะมาเติมไฟเราก็มาเติมเกมกันก่อนนี่เลยเพจพ่อมดเคลเวอร์เพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพอใช้แค่โอเพ่นไอดีแล้วก็ไฟกองมาเหือมาเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างแต่ยอนไม่เคยหมดไฟในการเป็นแครี่เลยนะบอกก่อนเล่นแครี่นะมันสนุกสุดจู๊อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังจงมีกำลังใจในการทำอะไรต่างๆต่อไปอย่าท้อแท้จงสู้สู้เอาไปไฟดึง EA โอ้โหเติมกำลังใจสักกูไม่กล้าท้อเลยจงสู้เราเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดชีวิตหรือชะตากับเราเองได้รับไฟเติมไฟเข้าไปเพียบมาเติมไฟสู้แรกๆก็ท้อแหละตอนนี้ไม่ท้อไม่แบบไม่เลยอ่ะไม่เกรียมเลยอ่ะถึงบ้านเราจะแตกกันก็เราจะเสียเปรียบก็อย่าท้อเติมเข้าไปเติมไฟเข้าไปอีกไฟอันล้นเล็กจอกอ่ะรับไปไฟสู้ถามจริงข้างห้องไม่เด้อไม่เด้อฉันรู้ว่าพวกนายทำได้ดังนั้นอย่าท้อแท้ในการกันบ้านสู้ฟลอเรนติโน่ก็อย่าท้อแท้ในการตีบ้านดาร์คสเลเยอร์มึงตายไปแล้วชักมึงเดี๋ยวคุณพ่อหมดคือให้กำลังใจทีมตัวเองอะพอรู้แต่มึงให้กำลังใจทีมตรงข้ามที่กำลังตีบ้านมึงอยู่ฮัลโหลอย่าที่จะหมดแรงอย่าที่จะสิ้นหวังอย่าที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองทำทุกอย่างที่ตัวเองทำได้รับไปไฟอันร้อนแรงของฉันอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้เป็นอะไรปะเนี่ยฟังแล้วผมฮึดเลยครับการให้กำลังใจมันดาไม่ฮึดขึ้นสู้ใช่ไหมฮึดอยากจบบ้านกูรำคาญเสียงมันมากๆโจเกอร์ถึงเป็นไวรัสแต่ก็อย่ายอมแพ้รับไปเปลวไฟถึงกำลังใจไม่เกรียมเหรอไม่อยากเล่นแล้วกดออกเลยได้ปะจงสู้ต่อไปจงรำต่อไปเป็นกำลังใจให้กระทั่งดอกสู้ๆคนเราได้เกิดมาครั้งเดียวสู้ให้เต็มที่เลยนะทุกคนนี่ฉันเป็นกำลังใจให้เติมเข้าไปไฟเดี๋ยวเอาเข้าไปเอาอีกไม่ไฟเลยนะผมรู้ว่าทุกคนทำได้สู้ต่อไปเติมเข้าไปไฟอย่าหยุดเติมเข้าไปสู้ไฟรับเข้าไปเอาเข้าไปอีกเติมไฟแบบเต็มที่ผมจะคอยซัพพอร์ตคุณเองเติมไฟเติมไฟมึงยังไม่จบอีกเหรอไฟเนี่ยมึงยาวกันไปแล้วนะเติมไปเลยไฟอ่ะเติมไฟกูเติมกันทั้งคลิปเติมไฟไปแล้วสมองสมองไปแล้วทีแรกก็เชื่อนะว่ามันหมดไฟในการทำคลิปหลังๆมากไม่ใช่อ่ะแลดูมันสนุกสุดท้ายแล้วก็ชนะแบบสวยงามนะครับทุกคนผมเชื่อมั่นพวกคุณทำได้พวกคุณไหวน้ำมูกของจริงด้วยสุดพวกคุณสุดได้ผมจะคอยเติมไฟอยู่ตรงนี้ผมจะเติมของโคตรดีผมจะเติมไฟให้พวกคุณตรงนี้ไฟฮัลโหลในโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับหนักแล้วอาการขอโทษคนดูด้วยนะครับที่อาจจะทำให้พวกคุณประสาทเสีย